โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแกปแรนดอมนะครับนะหรือตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Legendary RPG 2นะครับซึ่งเกมก็เพิ่งอัปเดตใหม่สดๆร้อนๆเลยนะซึ่งผมจะพาไปดูอัปเดตด้วยนะครับว่ามันมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมนะแล้วก็จะสอนวิธีการด้วยนะครับฟาร์มโซนะครับแล้วก็ที่สำหรับซื้อโซไม่เอาโซไปซื้อของเนาะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับวิธีการเนี่ยหาโซนะครับหายังไงนะก็จะหาจากที่นี่เลยนะครับนะครับนะเป็นวิญญาณนะครับเราจะต้องเข้าไปในนี้นะโอเคนะครับผมหลังจากที่เข้ามาในนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเสาให้ซื้อนะครับ3 เสานะครับแต่ละเสาคือจะเราจะซื้อเวลาในการเข้าไปข้างในแมปนะครับว่าจะใช้เวลากี่วินาทีซึ่งราคามันจะต่างกันมากเลยนะไม่ต่างกันแบบว่าเป็นไอ้นี่นะก็คือ 45 วินาที600แต่30 วินาทีแค่250เองนะซึ่งผมแนะนำให้เอา45 วินาทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า45 วินาทีนี่คือคุ้มสุดนะครับมันไม่แพงมันอาจจะแพงกว่า200มันอาจจะแพงตีปากแป๊บมันอาจจะแพงกว่า300 วินาทีมากอยู่หลายเท่าตัวนะแต่ว่ามันฟาร์มง่ายกว่าเท่าที่ผมประสบการณ์มาแล้วก็ตอนที่ผมเข้า30 วินาทีเนี่ยจะได้โซอยู่ประมาณ10 กว่านะครับเกือบ20เนาะแล้วก็เข้า2 ครั้งก็ประมาณเนี่ย40กว่านะครับเข้า3 ครั้งก็นั่นแหละประมาณ60แต่ว่าถ้าเราเข้าอันเนี้ยครั้งหนึ่งก็อาจจะได้มาประมาณ100 นึงนะครับเนาะเพราะงั้นเราจะเข้าไปเลยแล้วกันนะซึ่งผมไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะได้เยอะไหมนะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาฟาร์มโซนานแล้วซึ่งวิธีการฟาร์มก็นี่เลยนะครับแค่วิ่งไปเรื่อยๆนะไม่ต้องหยุดนะอย่าหยุดเพราะว่าไอ้พวกนี้มันวิ่งไวอยู่แล้วนะครับเราแค่วิ่งไปให้มันวิ่งตามมาก็พอเนาะแล้วก็จัดการฆ่าไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เองนะเราก็จะสามารถเอ้ามีคนเข้ามาแย่งฟาร์มเฉย มีคนเข้ามาแย่งฟาร์มโซเฉยในนี้มันเข้ามาได้ด้วยเหรอ ผมนึกว่าจะเข้ามาแล้วอยู่คนละห้องนะครับที่แท้ถ้าเราเข้ามาเราก็จะเจอคนอื่นด้วยในห้องนี้นะครับโอเคมีคนเข้ามาแย่งฟาร์มโซเสยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อาจจะได้โซน้อยกว่าปกตินิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยแล้วแหละ ตายแล้วนะครับครบแล้วนะครับซึ่งพอเราได้โซมาแล้วเราจะเอาโซไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโซนะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราจะเอาโซมาที่นี่นะครับที่ตรงนี้นะครับร้านนี้นะเราสามารถเอาโซไปแลกเป็นเพชรได้นะครับ200 โซจะได้100 เพชร380 โซจะได้200 เพชรนะครับซึ่งไอเทมอยู่ที่นี่นะเราเข้ามาในนี้นะเราสามารถที่จะแลกภารกิจแบบสเปเชียลได้นะครับในราคา250เนาะแล้วก็ก้านธนูนะครับสำหรับใครที่หาก้านธนูยากๆเนาะที่ผมบอกวิธีการหาก้านธนูไปนะซึ่งมันมีดรอปแค่3ก้านเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมแล้วมีคนฟาร์มก้านธนูแย่งไปหมดเยอะๆแล้วเราขี้เกียจจะไปฟาร์มก้านธนูแล้วเราก็มาฟาร์มโซแล้วก็มาซื้อได้นะแต่ว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับเพราะว่าตั้งสาตั้งตีปากแบบตั้ง500นะครับตั้ง500เลยนะได้ธนูแค่1ก้านนะครับซึ่งมันไม่คุ้มเอาซะเลยนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นปีกนะครับข้างหลังเนาะบวกเลือด150อันนี้ก็เป็นปีกเหมือนกันนะบวก150นะครับอันนี้ก็เป็นดาบนะครับสามารถแลกดาบได้ระเบิดดาเมจ95แล้วก็ดาบอีก2 เล่มนะครับเอาโซไปแลกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลนะครับซึ่งมันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปนะมันจะอยู่กับเราจนกว่าเราจะรีเบิร์ตนะครับสำหรับไอ้ผลพวกนี้นะ2 อันนี้นะครับอันนี้จะเพิ่มสปีดนะครับยิ่งเรากินเข้าไปมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งวิ่งเร็วมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่านะถ้าน้องกดรีเบิร์ตเมื่อไหร่สปีดจะกลับมาเท่าเดิมทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่าจะกินนะครับต้องแน่ใจนะครับว่าจะไม่รีเบิร์ตง่ายๆจะได้คุ้มนะครับเพราะว่าไอ้สปีดอันเนี้ยกินเข้าไปแล้วมันจะหายไปทันทีถ้าน้องรีเบิร์ตเนาะโอเคส่วนต่อมานะครับก็คือยาเพิ่ม EXP นะครับถ้าเรากินเข้าไปเราจะได้รับ EXP มากขึ้นกว่าปกตินะครับนิดหน่อยนะครับก็ช่วยฟาร์มได้ดีอยู่นะครับก็ควรจะซื้อกินตอนที่หลังจากรีเบิร์ตเสร็จแล้วรีเบิร์ตเสร็จปุ๊บน้องจำเป็นต้องรีบฟาร์มเลเวลใช่ไหมเพื่อจะไปรีเบิร์ตครั้งต่อไปน้องก็เอาโซมาซื้อเจ้านี่ไปกินนะแล้วน้องจะเลเวลไวขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็จาก47นาทีใช่ไหมเลเวล1ถึง100ที่ผมให้ไกด์ไปถ้าน้องกินไอ้เม็ดนี่
อาจจะเหลือสัก30นาทีประมาณนั้นนะครับถ้าน้องรีบก็ซื้อมากินซะนะแต่ว่ายังไงก็ต้องเสียเวลาไปฟาร์มโซอยู่ดีเพราะงั้นไปฟาร์มเลเวลเอาสดๆเลยก็ได้นะครับยกเว้นว่าจะฟาร์มทิ้งไว้แล้วมันมีโซเหลือนะครับก็เอามาซื้อเม็ดนี่เลยนะครับซึ่งอัปเดตนะครับอัปเดตมีอะไรนะอัปเดตตอนนี้นะครับมีการเนี่ยเพิ่มนะครับนะสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นดาเมจ 20% ทองคูณ2แล้วก็สตาร์คูณ2นะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับในเกมพาสแต่ว่าในเกมพาสมันจะเป็นแบบถาวรแล้วราคาก็แพงกว่าอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบไม่ใช่เกมพาสนะครับจะเป็นแบบนาทีนะครับก็คือนี่นะครับเพิ่มดาเมจ5นาทีซึ่งดาเมจ 20% นี่ในเกมพาสไม่มีเนาะ45โลบัคนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มเงินนะครับ 1.5 นะซึ่งถ้าเราเป็น VIP เราก็จะได้อยู่แล้วนะได้แบบถาวรเลยเนาะสำหรับเงินแล้วยิ่งเราซื้อเกมพาสทองไปอีกเราก็จะได้ทองเพิ่มขึ้นเข้าอีกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาซื้อตรงเนี้ยบอกได้ไม่คุ้มนะนะครับเพราะว่านี่นะ10นาทีนะครับราคาอยู่ที่160นะครับซึ่งเกมพาสของเกมนี้นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับขอเวลาผมดูแป๊บหนึ่งนะครับเกมพาสของเกมนี้นะครับที่เป็นบวกทองเนาะบวกทองจะอยู่ที่398โลบักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราซื้ออันเนี้ย10นาทีนะครับ2ครั้งนะครับซื้อ10นาที2ครั้งก็ได้เกมพาสมาแล้วเกมพาสเป็นแบบถาวรด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเบิกจะบวกมากกว่านี้เนาะเอาแบบทีเดียวเลยก็ซื้อ VIP นะครับบวกเข้าไปอีกนะครับซื้อ VIP เกมนี้อยู่ที่500นะครับใช่500แต่ VIP ในเกมนี้จะได้ดีกว่าเดิมก็คือจะได้คูณ2เงินคูณ2 EXP แล้วก็คูณ2เพชรด้วยนะครับเนาะคูณ2เงินคูณ2 EXP แล้วก็คูณ2เพชรนะครับไม่ใช่ดิคูณ 1.4 เงินคูณ 1.4 EXP แล้วก็คูณ2เพชรนะครับเนาะก็เท่ากับว่าน้องก็จะได้เพชรเข้ามาอีกเนาะก็อยู่ที่500นะครับก็จะได้โกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าลองซื้อ2อย่างเนาะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเอาจริงๆนะเพราะว่ามันก็ฟาร์มง่ายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องคิดจะซื้อไอ้นี่แนะนำให้ไปซื้อเกมพาสดีกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะอยู่แบบไม่คงทนถาวร นะครับอยู่เป็นนาทีนาทีไปนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปของมันเนาะมันจะไม่อยู่ถาวรเพราะงั้นแนะนำให้ซื้อเกมพาสดีกว่านะพวกนี้หลอกกินตังค์นะไม่ต้องไปซื้อนะครับไปซื้อเกมพาสเอาดีกว่านะเพราะว่ามันให้เหมือนกันและมันให้ตลอดชีวิตนะครับไม่เหมือนกับเจ้าพวกนี้นะสูงสุดแค่15นาทีเองนะครับเปื้องนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับโอเคต่อไปนะมีคนถามผมหลายครั้งแล้วว่าใส่โค้ดยังไงครับนี่นะเราเปิดที่ตรงนี้นะครับหน้าที่เป็นตัวเหมือน YouTube นะครับล่ะแล้วก็กดพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะฮะที่มันเป็นเนี่ยโค้ดเนาะแล้วก็กดสีเขียวปุ๊บไปนะถ้าโค้ดถูกมันก็จะบอกว่า collect นะแล้วมันก็จะเขียนบอกว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับเนาะถ้าโค้ดผิดก็ไม่ได้อะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับผมนะก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองครับแล้วในอัปเดตในวันนี้นะครับเพิ่งอัปเดตใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับมีอะไรอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรอัปเดตใหม่นะครับสิ่งที่อัปเดตใหม่ก็คือนี่เลยครับประตูบอสนะครับเป็นสเปเชียลนะสเปเชียลบอสนะครับโอเคบวก10เนาะซึ่งที่นี่นะครับจะมีบอสใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็บอสเก่านะครับก็คือดีโอนะมีดีโอนะครับดีโอนะครับซึ่งแต่ก่อนมันจะอยู่ข้างบนนะครับข้างบนตรงนี้นะครับเป็นเวลานับถอยหลังเนาะถ้านับถอยหลังเสร็จเราก็วาร์ปไปตีดีโอได้นะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วเอามาอยู่ในประตูนี้แทนนะครับแต่ถ้าดีโอสปาวมาแล้วมันก็จะมีแจ้งเตือนอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเมริโอดัตนะครับเมริโอดัตนะเป็นเกมใน7บาปนะครับนะอันนี้เป็นบอสใหม่ซึ่งเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นบอสเก่าแต่ว่าเอามาใส่ไว้ในห้องแทนเดี๋ยวดูที่เข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้นะฮะแสดงว่ามีคนฆ่าไปแล้วใช่ไหมตอนนี้กำลังดีอยู่อันนี้เข้าได้นะฮะเรามาดูบอสใหม่กันนะซึ่งดีโอหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วอันนี้เป็นบอสใหม่สดๆร้อนๆเลยที่เพิ่งมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะก็คือเมริโอดัตนะครับโอเคนะก็ค่าง่ายอยู่นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับรู้สึกเหมือนมีไอเทมให้ด้วยนะครับก็ค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแค่นี้เองเมริโอดัตนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเป็นบอสใหม่แกะกล่องเลยนะครับเป็นบอสใหม่แกะกล่องเลยส่วนดีโอก็
รออีกประมาณเดือ745วินาทีเนาะถึงจะเกิดมาใหม่ส่วนเมริโอดัสก็ตายไปแล้วนะครับเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเรามารอดีโอกันดีกว่านะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นดีโอนะครับนะในเกมนี้เนาะเราจะมารอกันซึ่งผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับในระหว่างรอดีโอเกิดเนาะผมก็จะมาแนะนำบอสที่อยู่ในแพทเก่านะครับซึ่งไม่ได้บอกเอาไว้เนาะว่ามันเป็นบอสยังไงบ้างนะครับซึ่งบอสตัวแรกนะที่ง่ายที่สุดแล้วนะก็คือบอสประวานนะครับตัวนี้นี่เองเนาะน้องสามารถมาฟาร์มตัวนี้ได้นะถ้าเกิดว่าน้องเก่งแล้วนะแต่ยังไม่เก่งก็รวมปาร์ตี้มาได้นะสามารถฆ่าได้ง่ายๆเลยนะถ้ารวมปาร์ตี้มาบอสวานไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะเป็นบอสระดับเริ่มต้นนะครับเนาะโอเคก็ฆ่าได้อีซี่นะครับแล้วก็จะดรอปดาบประวานมานะครับก็คือดาบเล่มนี้นั่นเองครับเนาะซึ่งดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ101แต่ว่า101ถึง50นะครับต่ำสุดคือ50ต่ำสุดคือ50ดาเมจสูงสุดคือประมาณ100ดาเมจนะครับสำหรับดาบวานเนาะมันจะสุ่มดาเมจออกมานะทุกดาบทุกเล่มนะครับดาบทุกเล่มจะดาเมจไม่เท่ากันนะครับจะมีการสุ่มนะครับบางเล่มก็ดาเมจเยอะบางเล่มก็ดาเมจน้อยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นบอสบอสไวรัสนะครับซึ่งน้องๆส่วนใหญ่ชอบเรียกว่าบอสโควิดนะครับซึ่งมันก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะซึ่งถ้าเราเข้ามาในนี้เลือดเราจะหายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าน้องเลือดน้อยเนาะน้องจะเห็นว่าเลือดน้องลดไวมากนะครับซึ่งบอสตัวนี้นั้นก็จะดรอปดาบคล้ายๆกับบอสประวานแต่จะเป็นดาบสีแดงนะครับเดี๋ยวรอดาบดรอปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาบมันเป็นยังไงนะครับสำหรับดาบสีแดงนะครับเชิงรูปร่างเหมือนกันเดะเลยนะครับโอเคดรอปแล้วเรียบร้อยครับผมนี่นะครับนั่นก็คือดาบแดงนะครับเนาะของบอสไวรัสนะครับเนาะซึ่งเหมือนกันเดะเลยนะกับบอสประวานนะครับเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีเฉยๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมเอาของมาขายก่อนนะครับแล้วเราไปดูบอสตัวต่อไปกันนะครับผมโอเคบอสตัวต่อไปนะครับที่ยากขึ้นมาอีกหน่อยก็คือบอสตัวนี้นะบอสสีขาวตัวนี้นะครับซึ่งแนะนำให้มาหลายๆคนนะเพราะบอสตัวนี้ค่อนข้างเก่งอยู่นะครับผมเองก็ยังฆ่ามันแบบคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่ามันขี้หนีนะครับมันขี้หนีนะครับถ้ามันใกล้ตายแล้วมันจะหนีนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ารอบนี้จะหนีไหมนี่นะครับถ้ามันใกล้ตายแล้วมันจะหนีไปที่อื่นนะจะมี3ที่นะเพราะงั้นมาคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่าจะฆ่ามันไม่ได้นะเพราะมันจะหนีนะครับเพราะงั้นฆ่าคนเดียวไม่ได้นะต้องมีคนยืนดักนะครับอย่างน้อยๆก็มาสัก2คนเนาะฟุกนะครับฟุกฆ่าได้นะครับซึ่งบอสตัวนี้นะครับก็จะดรอปดาบเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นดาบฮิลนะครับซึ่งจะฮิลเลือดให้น้องๆ นะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับคาถานั่นแหละแค่เปลี่ยนมาเป็นรูปลักษณ์เป็นดาบเฉยๆนะครับก็เทพอีกแบบนึงแต่ว่ามันก็คือคาถานั่นแหละแตกต่างกันแค่รูปร่างเป็นดาบเฉยๆนะครับส่วนบอสอีกตัวนึงครับเป็นบอสที่ยากที่สุดแล้วนะครับซึ่งผมเองก็ยังฆ่าไม่ได้นะก็คือเจ้าบอสตัวนี้นี่เองคือสีเขียวนะก็เรียงมาง่ายๆครับ1 2 3และ4 4คือตัวที่ยากที่สุดตัวนี้เนาะตัวสีเขียวนะครับบอสที่ยากที่สุดแล้วผมยังไม่เคยฆ่ามาได้เลยสักครั้งเดียวแล้วก็ยังไม่ได้ดาบของมันเลยนะครับเนาะซึ่งเลือดอยู่ที่ 85,000 นะฮะเนี่ยเนาะก็นั่นแหละแล้วเลือดมันเด้งไวมากเลยนะครับนะฮะก็ค่อนข้างยากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนขอแปะโป้งไว้หน่อยนะฮะก็ยังไม่รู้ว่ามันดรอปอะไรเนาะเดี๋ยวถ้ารู้แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามันดรอปดาบอะไรน่าใช้ไหมนะครับเอาล่ะต่อมาก็จะเป็นการรีวิวดาบเลือดนะครับรีวิวดาบเลือดนะน้องๆเห็นไหมฮะนี่คือดาบเลือดนะครับซึ่งข้อดีของดาบเลือดคืออะไรมันดูดเลือดได้ครับซึ่งวิธีการคราฟก็ที่ผมบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะก็คือมาที่นี่นะครับแล้วก็คราฟธนูออกมาแล้วก็เอาผสมกับดาบเลือดเลเวล100ที่เราไปล่ามาเมื่อพาร์ทที่แล้วแล้วก็ได้มาเป็นดาบเลือดระดับอัลติเมทนะครับดาบเลือดอย่างดีเลยแล้วคุณสมบัติมันก็คือดูดเลือดนั่นเองฮะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูนะเดี๋ยวจะไปจัดการกับตัวกระจอกแถวๆนี้นะครับแล้วหลังจากฟันปุ๊บ1ครั้งนะครับก็จะได้เลือดเข้ามาให้กับตัวเองพร้อมกับดาเมจมหาศาลเลยนะครับดาบนี้โอเคมากเลยเพราะว่ามันดูดเลือดได้นะครับนี่ครับคือคุณสมบัติของดาบเลือดครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปหาดีโอกันก่อนนะครับว่ามันมาหรือยังนะฮะถ้าดีโอมาแล้วก็พาน้องๆไปดูดีโอสักหน่อยแล้วก็ค่อยจบคลิปกันนะครับผม
เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าดีโอมาหรือยังนะโอเคดีโอดีโอมาหรือยังอ้อเล็ก200 นาที200 วินาทีนะเดี๋ยวผมจะยืนรอดีโออยู่ที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวตัดไปนะเพราะผมไม่รู้แล้วว่าผมจะบอกอะไรอีกบอกวิธีการเทรดนะครับถ้าน้องจะเทรดของกับเพื่อนน้องกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บแล้วก็กดเทรดกับเพื่อนน้องเนาะแล้วพอเพื่อนน้องรับเทรดก็เทรดกันลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาน้องค่ามอนเตอร์ได้นะมอนเตอร์มันจะเป็นค่าดาวอยู่ที่นี่นะ1ตัวต่อ1ดาวนะครับซึ่งน้องสามารถเอาดาวมาอัปเกรดดาเมจกับเลือดให้น้องได้นะจะต้องถึงที่มันบอกนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะมันต้องการ2520คิวนะครับถึงจะอัปเกรดดาเมจได้ส่วนอันนี้ต้องการ750คิวสามารถอัปเกรดเลือดของน้องได้ให้มีมากขึ้นนะตอนนี้ผมมีอยู่1866นะครับผมจะอัปเกรดเลือดให้ดูแล้วกันนะที่จริงก็ไม่ได้อยากอัปเลือดเลยนะผมจะเก็บไว้อัปดาเมจแต่ว่าจะอัปให้ดูแล้วกันผมอัปเลือดปุ๊บจะเพิ่มเป็น200นะครับตอนนี้เลือดผมก็เพิ่มอีก50นะครับเป็น602แล้วเนาะเลขหลักตัวด้านหลังก็เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้น้องเองก็น่าจะเห็นเนาะว่ามันเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับอยู่กับเราตลอดไปเลยถึงแม้ว่าน้องจะรีเบิร์ตนะครับมันก็จะยังอยู่กับตัวน้องนะมันจะไม่หายไปไหนนะครับมันจะยังอยู่นี่ตลอดไปนะครับนี่กดอีกทีนึงเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วปั๊บนะครับปึ้งเพิ่มเป็น652ได้เห็นไหมนะครับมันจะอยู่กับน้องตลอดไปนะครับสำหรับการอัปเกรดดาวนะครับซึ่งดาวจะขึ้น1ดวงต่อการค่า1ครั้งนะครับเนาะแล้วก็เอามาเพิ่มตรงนี้นะครับดูว่ามันต้องการเท่าไหร่ถ้าถึงแล้วก็กดอัพนะอันนี้อัพดาเมจอันนี้อัพเลือดนะครับโอเคสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะซึ่งรอบที่แล้วผมก็ไม่ได้บอกไปนะครับจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับคนที่ไม่ได้อัพเนาะโอเคแล้วก็รอดีโอต่อไปนะครับนะโอเคครับตอนนี้ดีโอก็กำลังเกิดแล้วอีก10 กว่าวินะครับซึ่งตอนนี้ก็มีสตาร์แพลตินัมนะครับมารอตีดีโอด้วยนะแล้วก็ยังมีพ่อหนุ่มหน้ามนนะครับที่แต่งตัวเป็นนูบนะครับอีก2 คนเนาะมารอตีดีโอนะครับเราจะไปดูกันนะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับโอ้ยทำไมเข้ายากจังเข้าสิเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันโอเคครับเข้ามาได้แล้วนี่นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนาะสำหรับดีโอนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแค่เปลี่ยนแค่พื้นที่ในการเข้าไปตีเนาะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็บอสนะครับให้น้องๆได้ดูนะครับแล้วก็ดาบเลือดนะครับสำหรับแสงยานุภาพของดาบเลือดเนาะก็ได้รับชมกันไปเรียบร้อยแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างนะมันดูดเลือดได้แล้วดาเมจมันก็แรงเหมือนดาบธรรมดาเนาะสำหรับสายโซโล่ควรจะมีไว้นะครับสำหรับดาบเลือดซึ่งผมเองก็เตรียมตัวอัพให้มันเป็นดาบคู่ใจอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นมันยังเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าดาบนรกผมยังดาเมจสูงอยู่ดาบเลือดยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวจะทําพยายามทําให้มันกลายเป็นดาบคู่ใจเพราะว่ามันสามารถเอาไป AFK ได้เพราะว่ามันดูดเลือดนะครับมันแตกต่างจากกระทาฮิวยังไงกระทาฮิวฮิวได้เยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าดาเมจกระทาฮิวมันน้อยมากนะครับไม่มีทางที่ดาเมจจะสูงได้ง่ายๆนะยกเว้นว่าเราจะรีเบิร์ตมาเยอะๆแล้วนะครับเพราะงั้นดาบเลือดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสาย AFK แล้วอยากจะตีมอนให้ตายไวๆนะครับเพราะว่ามันบิวให้มันตีปากแบบมันฮิวให้เราได้และมันก็แรงด้วยนะครับดาบเลือดคือสิ่งที่สาย AFK แบบโซโล่ต้องมีไว้นะครับ AFK โซโล่ต้องมีไว้นะสำหรับดาบเลือดนะครับส่วนกระทานะครับก็เอาไว้ฮิวเพื่อนถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเราเป็นสายซัพพอร์ตแล้วก็ใช้กระทาไปนะแต่ถ้าเราเป็นสาย AFK นะครับ AFK แบบอยากจะฮิวเลือดตัวเองได้แล้วก็มีดาเมจที่สูงด้วยก็ต้องดาบเลือดนี่แหละนะครับโอเคถ้างั้นก็โอเคครับก็ต้องขอกล่าวจบคลิปนิดนึงนะโอเคครับก็ต้องขอกล่าวจบปิดคลิปเกม Legendary RPG ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับบายจ้า โอเค